โอเคครับวันนี้ YouTube ของเราเนี่ยเข้ามาถึง1 ซับแล้วนะครับผมนี่ผมไม่คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้นะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเล่นฟอร์เรนกันนะครับซึ่งจะเป็นคลิปแรกของฟอร์เรนในช่องเราเลยนะหลังจากที่ช่วงฝึกมานานนะครับเครื่องฟอร์เรนเนี่ยผมฝึกมาทั้งหมด3 ซีซั่นนะครับซีซั่นแรกเนี่ยก็เล่นนิดหน่อยนะครับวินเลทก็อยู่ที่ 50% นะครับแล้วก็ซีซั่นที่2เนี่ยวินเลทอนาถามากครับก็วินเลทอยู่ที่ 47% ครับเรียกได้ว่าตัวถ่วงชาวบ้านเขานะแล้วก็ซีซั่นนี้นะครับก็ดีขึ้นหน่อยครับวินเลทอยู่ที่ 61% เลยนะครับก็เรียกได้ว่าติดกอลเลียได้ก็เพราะว่าเล่นฟอร์เรนเลยนะไม่ค่อยแพ้เลนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมยังคิดว่ามันยังไม่ดีพอนะครับมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่เพราะงั้นใครที่เป็นแมนฟอร์เรนเนี่ยอันนี้สามารถแนะนำได้เต็มที่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จากที่สอนคนอื่นนะครับก็ต้องให้คนอื่นมาสอนบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะมีสตรีมด้วยนะครับถ้าใครอยากเล่นด้วยเนี่ยก็สามารถเข้ามาจ้างได้เลยนะปะก็เดี๋ยวมาดูเกมนี้กันเริ่มเลยครับในเกมนี้นะครับจะไม่เหมือนเกมที่ได้ดูไฮไลท์ก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นอีกเกมนึงไงนะในส่วนของพลังแฝงเนี่ยที่ผมชอบที่สุดคือพลังแฝงเซนนี้เลยนะครับบางคนก็ใช้ขอนไม้นะแต่ว่าผมชอบลิโกมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของรูนเนี่ยเราก็ใช้เป็นรูนคิด16นะครับเกมนี้ชนเลยกับแม็กครับตัวฟอร์เรนชนะทางเอาตัวแพ้ทางมามันก็จะยากๆหน่อย มันก็จะไม่ค่อยเห็นฝีมือการรำสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงมาสูงแล้วมันไม่ค่อยได้รำเท่าไหร่ครับเอาจริงจุดที่ยากที่สุดของการเล่นฟอร์เรนน่ะคือรำให้สวยทั้งเกมนะอันนี้หลายยากเหอะเพราะว่าคือช่องของเราเนี่ยเป็นช่องที่เน้นตัดเกมเต็มใช่ไหมครับจะไม่ค่อยตัดพวกช็อตแย่ๆออกพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ค่อยตัดนะครับเพราะงั้นก็เลยทำยากหน่อยไงแต่ถ้าหากเราตัดเฉพาะไฮไลท์อะไรพวกนี้เนี่ยคือมันง่ายตัวถ้าเอาให้แบบมันรำสมบูรณ์แบบทั้งเกมอ่ะมันยากซึ่งผมยังไปไม่ถึงขั้นนั้นสักทีนี่แหละปัญหาเลยหลักๆที่ใช้ก็จะเป็นการรำยกนิ้วนะครับแต่ว่าบางทีก็เผลอบ้างนะครับไม่ยกนิ้วเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องแก้กันไปนะครับก็หลักๆเล่นฟอร์เรนประมาณ7 เดือนนะครับไปทั้งหมด300 เกมผมว่าเยอะนะก็ถ้าใครเป็นในฟอร์เรนเนี่ยสามารถแนะนำได้นะครับอยากให้รำอะไรยังไงหรือว่าช็อตในพลาดอันนี้บอกได้เลยนะครับแต่เอาจริงหลายๆส่วนผมก็รู้ตัวแหละปัจจุบันมีปัญหาคือเรื่องของการจบสกอร์ครับคือผมรู้สึกว่าผมได้ฟอร์เรนเนี่ยแล้วได้คิวค่อนข้างน้อยก็มีคนแนะนำมาว่าถ้าหากอยากคิวได้เยอะก็ใช้เป็นพลังแฝงทับปักแทนนะครับจะลำตายแต่ว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับช็อตนี้โดนคันติเฉยเลยฟอร์เรนนี่เอาอยู่ตัวที่บักเยอะมากนะทั้งดอกบักบ้างดอกทุบตัวบ้างอันติโดนขัดบ้างโอ้โหเยอะมากแต่เป็นตัวที่เก่งครับสามารถชนอัพเดทได้เกือบทุกตัวเลยมีไม่กี่ตัวครับที่ฟอร์เรนมันแพ้ที่แพ้หนักๆก็มูลาดมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับผมกดฟอร์เรนปุ๊บผมจะฝึกไงเจอมูลาดทุกตาเลยแล้วผมยับทุกตาเดี๋ยวผมจะใช้ฟอยเก็บขึ้นมาก่อนนะครับแต่หลายคนถ้าเห็นในคลิปช้อนนะครับผมจะใช้เป็นเอจิตใช่ไหมครับเห็นหลายเกมเลยอันนั้นผมได้มาจากปีโป้ครับผมไปกดเจอปีโป้แล้วเขาใช้อึดมากเลยนะครับถ้าเวทบัฟฟ้าได้เนี่ยก็คูลดาวน์40แล้วนะครับก็เรียกได้ว่าฟอร์เรนเดินเกมง่ายมากเลยก็มีเอจิตนะครับแต่ว่าดาเมจไม่ถึงอาจเป็นเพราะผมยังได้ไม่คล่องก็ได้ก็เลยปิดคิวได้น้อยครับตัวอึดมากเลยคือในช่วงของการฝึกอ่ะผมจะฝึกเล่นแบบสายทั้งล้วนนะครับคืออย่างน้อยที่สุดอ่ะถ้าหากเราเล่นพลาดได้ไม่ออกนะครับเราก็ยังสามารถเอาไปแทงได้ผมคิดอย่างนี้นะโอ้ดอกไม่โดนเอาจริงนี่ผมโยไปเก็บดอก3ก่อนก็ได้น่าจะง่ายกว่านะครับแต่ว่าเอาจริงหลายๆช็อตเนี่ยถ้าหากผมเล็งดอกเองเนี่ยมันก็จะดีกว่านะแต่ว่าผมชอบติดออโต้ไงผมใช้ออโต้เยอะมากเลยไม่ค่อยเล็งเองสักเท่าไหร่นะก็จะมีพวกช็อตที่ปาดอกไม่โดนข้างเยอะเลย
แล้วพอกดอัพเลนได้เนี่ยแล้วก็พยายามเข้ามาเวทป่านะครับก็จะเป็นการล้อให้เขามาตีเราด้วยแหละไม่งั้นเขาก็หนีเราอย่างนั้นสกอร์เลยน้อยไม่ค่อยมีคนมายู่ผมเท่าไหร่ต่อไม่ได้ครับอะตอนนี้สอบเลยแล้วกันนะครับลงล่างเลยไปออเงิน 2,900 เนี่ยเจอแม็กอีกแล้วครับเจอแม็กที่ผมวิ่งใส่กันไหมมาครับคุณโอมาแล้วเฮ้ยคุณโอได้ไหมเนี่ยโอ้ได้อยู่ครับโชคดีคุณโอเขาติดเล่นเคนเล่นเกือบทุกตาเลยโดนย้ำมั่งก็มีเกมเสียเปรียบก็หยิบมาเนี่ยดูการนะครับข้างบนสองนะมาครับคลิปชนละโอ้โดนต้องสวนแล้วล่ะเฮ้ยตัวไม่ไปโอเคยังได้อยู่แต่ว่าตรงนี้เสียชั้นดาวให้ไวโอไว้ครับซ่าไปหน่อยตรงกลางนี่โบกเดือดมากเลยเนี่ยโอ้โหไวโอกิ้งแบบไม่สนต้นไม้เลยเป็นโอตีดาร์กอยู่นะครับโอ้โหไวโอดับเบิ้ลคิวแล้วตอนนี้โอ้ทิปเปิลเลยเชิญคลิปก่อนนะผมโอ้เจอแม็กครับเข้ากันก่อนแล้วกันน่าจะไล่ได้อยู่นะไล่ครับโอ้ยมองไม่เห็นออกโหบวมไปหมดเลยยังได้โอ้ไวโอโคตรแรงคนโอ้ไวโอแรงเกินเอาจริงนี่ปูบังดอกมิดเลยเนี่ยโอ้แล้วช็อตนี้ครับโจ๊กเกอร์นี่ล็อกเทนแล้วเนี่ยแต่ว่าต้นไม้ครับตบเซิร์ฟมาให้กลายว่าไวโอตายแน่โอ้ต้นไม้นี่ตึงเกินมาครับเกิดแล้วครับตอนนี้คุณโอเลือดครึ่งลอยครับแม็กล็อกมาแล้วเฮ้ยแม็กคาป้อมเลยกลายว่าเจอคนโอสวยเนี่ยเลือดเลยนิดนึงไอ้พาร์ทสี่แม็กนี่ต้นเกมไม่ค่อยแรงจริงนะหวังพึ่งไม่ค่อยได้นะครับทำเลนยับเลยผมตอนนี้ดันอย่างเดียวคนโอนี่จะได้ดับแดงแล้วนะครับนักตายอยู่ปิดคลิปเลยแล้วกันเดี๋ยวที่ต่อไปผมจะขึ้นเป็นกอดสะท้อนขึ้นมานะครับแล้วก็ไอ้ดอกว่าว2ดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้นะรอจังหวะนิดนึงครับนึงไปโอตอนนี้แรงมากนะ4คนครับนายโอ้แม็กเฮ้ยแล้วแม็กล็อกผมด้วยใจเย็นครับแม็กใจเย็นใจเย็นโอ้โหอ่ะตอนนี้ก็ทำเวฟก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เข้ากลางเฮ้ยตรงกลางมีไฟแล้วไปโอโดนแน่ไปครับโอ้โหฟิกสวยเกินนี่เข้าพลาดทีโดนไปครึ่งหลอดเลยนะครับได้กลับสะท้อนแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปผมขึ้นทอยเลย Fairest lady thy lips are like whatever จะไม่อีกแล้วครับแต่หนุ่มๆเลยไม่น่าได้นะครับตะกี้เห็นตรงกลางโผล่แว๊บนึงคลิปๆแล้วกัน That's good to spend some time with lower folks Dark Slayer has been summoned Yeah Luck be with me พนโอนี่พุ่งใส่แม็กเลยเนี่ยเฮ้ยสงสัยมีล้างแค้นเฮ้ยเอาได้ด้วย
โอ้ตอนนี้คุณโอแรงจัดเลยเนี่ยโอ้คุณโอคิวไป10แล้วอ่ะเกินเกมนี้เล่นง่ายโอ้โดนชัดดาวครับโดนชัดดาวบ่อยไม่ดีนะครับทีมเขารวยต่อให้สกอร์คิวนำก็เถอะแต่ว่าโดนชัดดาวนี่โหเงินไหลคืนเลยเข้ากลางคลิปเล่นน้อยไปหน่อยโอ้แม็กครับล็อกโจ๊กเรียบร้อยโอ้แม็กดิ้นไปดิ้นมาทีมเขานี่เอามังกรนะเนี่ยโอ้อันติไม่มีครับกิฟเข้าขาไล่ทำเว็บไปก่อนเลยนะครับStep first, thrust later. Our Slayer Lane Tower is under attack. Been destroyed. Such a bother. Not free. เอาจริงนี่ตอนนี้เงินนำแค่พันสี่เองนะครับแต่ว่าไวโอนี่เงินขึ้นหมื่นแล้วนะทีมเรานี่รวยสุด 9,000 เองนะครับไวโอนี่หมื่นหนึ่งนะแบบโหรวยแบบรวยสุดเลยผมยังงงเลยว่าไวโอฟาร์มยังไงไปไม่ทันครับตรงนี้โอ้ยโอ้โหฟิกเกอร์เอาลิเลียเลยโอ้ทีมตายสี่เอาคิดอะไรเขาเนี่ยโอ้โหเพื่อนไวสด12วิน่าจะต้องหยอดพีร่างนี่ไปครับ3 1โผกัดซีซีรัวๆโอ้ตอนนี้ถอยกอเกิดได้ครับแต่ว่าไม่รอดแล้วหมดแล้วครับและนี่ดูเงินไวโอเงินเกือบ 13,000 นะครับทีมเรานี่รวยสุดคือ 9,000 โอ้ไม่รู้หาตังยังไงไวมากเลยอ้าวคุณโอครับลาดดาร์กได้เยี่ยมอะไรอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายใส่คิวไปนะครับมาครับเกิดแล้วครับตอนนี้อีก13วิครับคุณโอจะเกิดนะใครอยู่ข้างล่างนะครับไวโอด้วย That's good to spend some time with lower folks ไปมานี่โหงงเงินตามเฉลยถามไวโอนี่ออกฟูดาเมจแล้วนะขาดอย่างเดียวครับขาดดาบแดงและนี่คุณโอก็พอเห็นไวโอไม่มีเคียวแล้วคุณโอนี่สั่งจบเลยนะโอ้โหใจร้อนจริงคุณโอปล่อยตรงกลางนะพัส7วิครับก็จะเกิดโอ้โหนี่มายรับแบ็คดังนี่แค้นอะไรรึเปล่าโอ้ต้นไม้ครับเอาซึ่งฟิตได้แปดวิครับไม่ติดครับจัดการก่อนนะสาครับติดมาละโอ้โหเราเล่นอ่อนโดดไกลมากไม่ได้ครับตรงนี้เวทป่าแท้แล้วกันเอาจริงรอแล้วอ้อนี่ทำผมถึงจังหวะนะแล้วเกมนี้ผมขึ้นเป็นไฟเขียวขึ้นมานะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นโอ้ทีมเขาจะเกิดละช่วยตีนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันเฮ้ยจะมาตัดดีๆนะโอ้แม็กมาแล้วครับโอเคครับคุณโอได้ก้อนไปเอฟเฟกต์อันติยังเหลือนิดหน่อยครับโอ้เราไม่โดนครับแต่ว่าดีละไม่โดนโอ้ยกลอยครับโอ้เซลฟิสไม่โดนครับสวนเลยโอ้โอเคครับอีกคิวไม่ได้ครับตอนนี้ถอยมากันตอนนี้รอนิดนึงครับให้เอฟเฟกต์ไฟเขียวทำงาน
ก็อดที่อยู่ตรงกลางนะครับใส่ของนะทีมเขา3คนข้างบนนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟนอลสกิลก่อนโหแต่ว่าลืมดูครับคลิปเลยน้อยกันมีไฟเขียวที่ดีจริงแต่ว่าผมแม่งปวดตีนี่โอ้โหไฟเขียวอยู่ทำงานโอ้และช็อตนี้เขาโจ๊กนี่สวนสวยจับโดนไปรอบครับรอบนี้มีเอา2แล้วแถมมาตีสวนอีกอ่ะตอนนี้เราเลื่อนลีนิดนึงครับทิกเกอร์ยังมีนะจดหมายเปิดแล้วครับไว้โอครับกิ้งไว้เฉยตอนนี้จดหมายบอกว่าล้า60วินะครับเล่นต่อครับโอ้และตอนนี้เซฟฟิตโดนแล้วครับตอนนี้ตอนยิงเขาเป็น5ต่อ3แล้วนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เล่นง่ายแล้วมัวแล้วไว้โอนี่ก็ไม่ยอมซื้อเกาะเกิดด้วยฝันวิ่งเข้ามินตีครับทำเลนก่อนนะครับสู้สุดใจตอนนี้แม็กอีกของพี่จะเกิดนะครับโอ้เราเลยออนมาเข้าตีตรงนี้โอ้โหตายก่อนโอ้นิดเดียวเองก็ตัวต่อไปครับอีก40กว่าวิครับเดี๋ยวตังให้พร้อมกันสับของเยอะพอเลนมาไม่มีจอกก่อนนี่ก็เคคิปช้ามกันนะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะดันส่งนะครับเพื่อล่อให้แม็กเนี่ยชั้นตีมานะครับเพื่อนนี่รอซ้อมอยู่นะแม็กกลางครับตรงนี้โอ้ลิเลียครับไปโดนเทงครับโหเรียบร้อยเลยรอเลออนครับโอ้รอเลออนนี่ทำผมเสียจังหวะจับเลยเนี่ยตอนนี้ติดไม่มีนะโอ้โจ๊กดันไล่มาครับยังรอดเอาโอเคครับรอดกันมาได้ครับแบบบุริดมากแต่ว่าทีมเราก็เสียลิเลียไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้เมกาคิวแล้วครับคุณโอเลือดครึ่งหลอดนะครับเดี๋ยวผมไปรอรับนิดนึงโอ้ดูเลือดลางนั่นเนี่ยตะกี้จากครึ่งหลอดนี่เกือบเต็มเลยนะต้นไม้นี่ไปดักทางซ้ายแล้วนะครับทีมเรานี่ลิเลียเกิดแล้วโอ้ต้นไม้เปิดแล้วครับไปครับเข้าไปโอเลยโอ้ดอกไม่โดนโอ้โหไม่โดนสองดอกติดสับของล้วนๆเลยโอ้คุณโอมาครับคุณโอเป็นลิโอได้ครับมันยังฟื้นมาต่อเอาโอเคครับไปคิวได้ครับดอกไม่โดนสามดอกติดหลังๆเริ่มมั่วตัวยังได้อยู่นะปิดคิวได้ด้วยตอนนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับทีมเรานี่เหลือ5คนเต็มเลยเหลือเทนครับฉลอง1สายซับลำคาบอเลยแล้วก็ตายคาบอโอเคครับจบเกมครับก็ใครที่ลืมจบนะครับก็สามารถไกด์ไลน์ในทางการเล่นได้เลยนะครับก็ในเกมนี้ผมตั้งค่าโจมตีเป็นที่2นะครับก็จะได้ไหลเข้าแคลรี่ได้นะครับไอตอนแรกๆอ่ะผมตั้งใกล้สุดนะครับก็ล้ำง่ายนะแต่ว่าไม่ค่อยไหลเข้าแคลรี่นะครับแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมาเล่นตั้งค่าโจมตีอันที่2แล้วนะครับก็ทำให้ไหลเข้าแคลรี่ง่ายขึ้นนะครับเกมนี้ก็ได้ MVP ไปครับแบบงงๆ คุณโอคิวเยอะทำไมคุณโอไม่ได้ MVP ก็ไม่รู้นะอ๋อดาเมจผมเยอะครับแล้วดาเมจเยอะด้วยก็ตอนนี้โดยรวมนะครับ1แสนซับแล้วก็จะพยายามไปต่อให้ถึง2แสนซับ3แสนซับเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่กดซับให้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยดูผลงานของผมตลอดนะครับขอบคุณมากเลยเดี๋ยววันนี้มีสตรีมนะครับก็อาจจะประมาณ 3:30 นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ลากยาวจนถึงเช่นคืนเลยนะครับไงก็เข้ามาร่วมเล่นกันได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากเลยอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ